สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับอวยพรปีใหม่กันล่วงหน้านะครับก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านนะครับพี่น้องที่ร่วมรู้จักแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับของทางมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็นะครับพี่น้องสมาชิกของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนทุกท่านนะครับก็ หวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับพี่น้องเราสําหรับประเทศไทยนะครับประชาธิปไตยจะไดเ้เริ่มต้นนะครับฝังรากนะแล้วก็เติบโตอย่างแท้จริงนะครับโดยที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีการหมกเม็ดหลอกลวงนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตนําเสนอสิ่งที่เราได้ไปแถลงที่องค์การสารประชาชาตินะครับร่วมกับ พี่น้องที่ทำงานของ CICC ในพื้นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับสิ่งที่เราได้ถแถลงไปนั้นนะครับผมได้ถแถลงในนามของตัวแทนภาคีไทยเพื่อสิทิมนุษยชนโดยที่เป็นเป็นการพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือเขาบอกว่าอย่าอ่านเลยนะครับไปไปพูดกันเหมือนกับพูดอย่างจริงใจนะครับเอาแบบเหมือนการสนทนากันทั่วไป นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับข้อความที่เราได้ส่งไปให้เขานั้นก็ถือว่านะเป็นทางการแล้วก็เขาก็จะนําไปเผยแพร่ในกลุ่มภาคีสมาชิกนะครับวันนี้ผมก็เลยนะครับจะมาชี้แจงมาแปลแล้วฮะให้พี่น้องรับทราบว่าสิ่งที่เราได้ไปพูดคุยนําเสนอกับ ICC ตัวแทน ICC จากหลายประเทศนะครับทั้งในยุโรปในแอฟริกาในลาตินอเมริกาแล้วก็ นะครับที่อเมริกาด้วยไปเป็นตัวแทนไปนั่งรับฟังและโดยพ้อยิ่งเพื่อนมิตรประเทศจากเอเชียนะครับได้มีส่วนร่วมรับรู้แล้วก็นะครับได้รับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับอย่างเป็นทางการนะครับสิ่งที่ผมได้เขียนนะครับดังที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ส่งไปให้นะครับตัวแทนของ cicc แล้วก็นะครับรัฐที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกนะครับก็คือ s t a t e นเนื้อความเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้ครับนะครับเพื่อนร่วมเส้นทางที่เคารพทุกท่านนะครับเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยนั้นมีความจำเป็นจะต้องลงสัญาบันรับปฏิญญากรุงรมอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีไม่ให้มีการเกิดการฆาตกรรมหมู่อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าการบังคับใช้ความาหลักของนิติรัฐและก็หลักการประชาธิปไตยนั้นจะเป็นไปโดยเสรีโดยไม่มีอิทธิพลที่มาปิดกั้นของกลุ่มอำนาจเก่าและก็ภาคีเครือข่ายของมันเรามาดูกันซิว่าอุปสรรคที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะลงสยาบันรับปริิญากรุงโรมนั้นคืออะไรบ้าง เพื่อที่ว่าเราจะได้มองหาทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็นำเอามาใช้อย่างได้ผลสมกาลเทศะสมเหตสเุสมเหตุการณ์ต่อไปนะครับอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องบันทึกกันเอาไว้ก็คือสิ่งเหล่านี้ข้อ1กรรษัตริย์ของไทยนั้นตามมาตราที่8ในรัฐมนูญของประเทศไทยซึ่งไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงเลย ไม่ว่าจะมีการรัดประหารกี่ครั้งก็ตามได้ระบุไว้ว่ากษัตริย์นั้นจะต้องไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ถูกทำให้ระคายเคืองแล้วก็จะต้องไม่ถูกฟ้องร้องในกรณีใดๆได,ได้นี่เป็นการละเมิดหลักสำคัญหลักหนึ่งของปฏิญญากรุงโรมที่ว่าจะไม่ยอมให้ใครได,ได้รับเป็นข้อยกเว้นสำหรับการไม่ต้องรับโทษ แล้วขณะที่กษัตริย์ภูมิพลนั้นดูเหมือนจะมีความสบายอกสบายใจจากการที่ไม่มีาการลงสัตยาบันนั้นคนไทยหลายคนเองก็ถูกทําให้เชื่อแบบผิดๆว่าการไปลงสัตยาบันกับกรุงโรมนั้นจะเป็นอันตรายต่อกษัตริย์ที่พวกเขาจงรักภักดียิ่งเทิดทูนบูชานะครับข้อ2ทหารของพระราชา ในประเทศไทยนั้นผู้สึ่งได้อ้างความจงรักภักดีที่ไม่สั่นคลอนต่อสถาบันกษัตริย์แล้วก็ได้ล้มรัฐบาลที่มาจะการเลือกตั้งหลายรัฐบาลอยู่หลายครั้งได้ก่อาการฆาตกรรมหมู่ต่อพลเรือนอย่างน้อย5ครั้งในช่วง40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการเนรโทศกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกจากพระราชาไม่ว่าพวกเขาจะยึดอำนาจมาจากรัฐบาลพลเรือนหรือไม่ก็ตาม พวกเขาก็จะยังคงมีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้รัฐบาลใดๆนั้นจะต้องไปเอาผิดเอาโทษพวกเขาได้โปรดจำไว้ว่างบประมาณประจำปีของทหารของพระราชาไทยนั้นได้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในปี2015ปีหน้านี้เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่เคยได้ก่อนการรประหารเมื่อปี2006 ข้อ3นักการเมืองไทยนั้นขี้คลาดเกินไปในการที่จะนำประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องแม้จะไนะกลามากๆหรือว่านะอะไรที่จะไปทำให้ระคายเคืองต่อสถาบันกษัตริย์โดยพวกเขากลัวว่าถ้าไปทำการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาจจะถูกล้มหรือ ถูกจำคุกในข้อหาที่ไปละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา8แล้วก็ที่สำคัญอีกกันหนึ่งก็คือกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยดังนั้นการกระทำใดๆของรัฐบาลไทยและหลายรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาก็เลยต้องไปหยุดอยู่ที่การขั้นตอนการลงสยาบันไม่เคยก้าวล,ล่วงเลยไปกว่านั้น ข้อ4ภายใต้าาการปกครองของทหารปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้ใช้กฎอายการศึกซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วคือปี1914ในยุคที่ยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกๆอย่างก็ได้ถูกแบนนะครับถูกห้าม อย่างเข้มงวดถูกจับตาและก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดสารทหารได้ถูกใช้แทนสารพลเรือนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อข้อหาต่างๆนั้นเป็นข้อหาที่นำมาใช้กับพวกที่เป็นพวกหัวแข็งข้อ5มาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายหมิ่นพระเจ้าแผ่นดินแบบโบราณมากๆนั้น ถูกใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลไม่มีที่ไม่รู้ที่มาที่ไปคาดเดาไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้คนติดคุกถึง5ปีนะครับสามปีถึง15ปีหรือ5ปีถึง15ปีสำหรับแต่ละการกระทำกฎหมายนี้ก็เลยทำให้คนนั้นกลัวที่จะทำอะไรก็ตามที่จะไปเกี่ยวข้องนะครับหรือไปเชื่อมกับการฟ้องร้องหรือการเอาโทษต่ตอสรารบันกษัตริย ข้อ6พวก NGO จํานวนมากมายที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกขู่แล้วก็ถูกบังคับให้ต้องปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยแทนที่จะเป็นฝ่ายที่กระทำการใ,ใดๆในเชิงรุกคืบมากพอจนกระทั่งวันนี้มันไปถึงจุดที่การกระทำของพวกนี้มันอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็สายเกินไป สำหรับที่จะแก้ปัญหาในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามเราก็รู้รับทราบว่าอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นกับ n g o ในประเทศไทยนั้นมันเป็นจริงแล้วอาจจะถึงชีวิตได้ด้วยเราวโดยสรุปประเทศไทยก็เหมือนประเทศหลายประเทศที่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันรับปฏิญญากรุงโรมกำลังเจอกับปัญหาที่เป็นทางตัน นั่นคือการที่มีคนที่อยู่ในอำนาจก็คือทหารไอ้พวกชนชั้นสูงนักการเมืองแล้วก็เครือข่ายของพระราชาพวกนี้อยู่ในในตำแหน่งซึ่งจะตัดสินว่าจะลงสรตยบันรับปฏิญญากรุงรมหรือไม่เมื่อจริงๆแล้วเนี่ยคนพวกนี้แหละที่อยู่ในอำนาจตอนนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข็นฆ่าประชาชนสังหารหมู่ประชาชนโดยที่ไม่ได้ถูกพิจารณาโทษเลย สิ่งข้อแตกต่างอันหนึ่งก็คือว่าพวกนีเ้เครือข่ายที่มันซับซ้อนนะอย่างอย่างอย่างมากแล้วก็วิธีการวิธีการที่ได้ผลของพวกเขาในการที่ทำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบในการที่จะสร้างความชอบธรรมในการก่ออาชญากรรมการกระทำอาชญากรรมแล้วก็การซ่อนหลักฐานต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่ทาขึ้นอย่างแนบเนียนและก็ซ่อนเงื่อนอย่างดียิ่งหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเราควรจะต้องทํางานหนักเพื่อที่จะให้การศึกษาแก่คนไทยเกี่ยวกับสารอาญาระหว่างประเทศแต่ความจริงก็คือว่าคนจํานวนมากที่เป็นคนไทยเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าสารอาญาระหว่างประเทศคืออะไรแล้วก็บทบาทที่สําคัญขององค์การเนี้ยองค์กรนี้ในการที่จะพิทักษ นะครับคนไทยจากการถูกฆ่าหมู่สังหารหมู่อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองและคนเหล่านี้จํานวนมากนี้ก็ต้องการให้ประเทศไทยนั้นสําเร็จกระบวนการลงสริยาบันโดยเร็วที่สุดแล้วเราจะทํำยังไงต่อไปละ่ะเราจะให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนในการตัดสินใจได้ไหมแล้วองค์การระหว่างประเทศและก็รัฐบาลนานานชาติ จะช่วยเร่งกระบวนการที่สมควรจะทําตั้งนานแล้วเนี่ยได้อย่างไรก็คือการลงสัตยาบันแล้วองค์การที่เป็น NGO เป็นฝ่ายที่ไม่ไม่เลือกข้างทางการเมืองไม่สแสวงผลกําไรอย่างาภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยจะทําอะไรได้ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับ CICC เพื่อผลดังกล่าวเราจะขอขอพูนอย่างยิ่งถ้าเกิดท่านจะได้มี คำแนะนําหรือว่ามีข้อมูลต่างๆให้กับพวกเราการณาไปดูเว็บไซต์ซึ่งกําตอนนี้กําลังพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ความจริงที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นโดยไปดูที่นะครับเว็บไซต์ free thai citizen s org slash cicc นะครับแล้วก็มีการลงชื่อแล้วก็นอกจากนี้เรายังได้เอาหลักฐานข้อมูลไปประกอบนะครับ ให้เขาพิจารณาก็อันแรกบอกว่านี่เป็นข้อความของ Economist นะครับลงวันที่4เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าทหารไทยเนี่ยนะไอ้นะทหารออกองทัพไทยเนี่ยมีนายพลนะมากกว่าแทบจะทุกประเทศในโลกเนี้ยแต่ว่าทหารไทยนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อต่อสู้สงครามนะ แต่แปลว่าเอาไว้เข็นค่าประชาชนนั่นเองนะครับในพันเราเนี่ยนะครับในพนเราเนี่ยถึง1,600นะครับมากกว่าอเมริกาเห็นว่าอย่างนั้นนะครับอันประเด็นต่อไปนะครับประเทศไทยนั้นติดอันดับที่4นะครับในจากทั่วโลกเนี่ยในกลุ่มประเทศที่มีการก่อรัฐประหารทั้งที่สําเร็จแล้วก็ทั้งที่ไม่สําเร็จเนี่ยมากที่สุดก็คือประมาณ20ครั้งใน82ปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อ้างกันว่าเป็นประชาธิปไตยและผู้ที่ก่อการรัฐประหารประสบความสําเร็จนั้นทั้งหมดก็ได้รับ,นะรบการอวยพรจากพระราชอำนาจของกษัตริย์ไทยนะครับให้มีความชอบธรรมแล้วกนะ็ใช้อำนาจนั้นในการอภัยโทษพวกเขานะครับทั้งหมดก็โดยกษัตริย์ภูมิพลต่อ,อไปนะครับคนไทยได้เห็นนะการสังหารหมู่ อย่างนะเป็นเป็นซีรีส์นะครับอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นฆ้าตกรรมหมู่ต่อเนื่องซึ่งกระทําโดยทหารของพระราชาหรือพระราชนีที่เรียกว่ารอยกาดนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีพวกที่ผู้จงรับภักดีซึ่งติดอาวุธเนี่ยนะครับในช่วงกษัตริย์ภูมิพลนอย่างเดียวนี่นะครับหลายครั้งนะครับมี 1973, 216, 6 1 9 7, 3, 2 6, 2ร5อยเ0อันนี้เรื่องกอดีกือเซะนะครับแล้วก็ตัดไป 2,009, 2,010แล้วก็2,014นะล่าสุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นการเข็นค่าประชาชนผู้ซึ่งเป็นพลเรือนซึ่งไม่เห็นด้วยกับอำนาจเผด็จการและความยุติธรรมก็ไม่เคยถูกส่งมอบให้กับเหยื่อเลยเรียกว่ามีคนถ้าจะไม่มีใครเลยนะครับที่ได้ถูกไปพิจารณาคดีแล้วก็ถูกทำโทษ อันเป็นผลมาจากการเขียนค่าประชาชนสงหารหมู่ประชาชนประการต่อไปกษัตริย์ภูมิพลเนี่แหละเป็นอ่านะเป็นจอมทัพของทัพไทยครับต่อไปครับกฎหมายทุกอย่างเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลจะต้องเป็นคนลงรายลงลงพระประมาขพิธทธยอนุมัติแล้วก็เช่นเดียวกันก็เหมือนการแต่งตั้งเจ้านายทหารนายตำรวจแล้วก็ข้าราชการพล,ลเรือนระดับสูงทั้งหมด แม้กระทั่งพระเจ้าก็ไม่เว้นนะครับก็ต้องได้รับการโปรดเกล้าโดยกษัตริย์ภูมิพลข้อต่อไปที่พึงพิจารณาก็คือว่าเมื่อดูนายัดมนตรียี่บเกคนที่ประเทศไทยมีแล้วตอนนี้สิบคนนั้นเป็นนายพลยศระดับสูงหรือว่านายทหารนายตำรวจระดับสูงนะครับสิคนอีก9คนนั้นเป็นพลเรือนซึ่ง ทางวังสนับสนุนหรือว่าทางวังยอมรับนะครับแล้วก็มีเพียง5คนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ตําแหน่งโดยการเลือกตั้งแล้วก็4คนนั้นก็มาจากค่ายของดรทักษิณต่อไปกฎหมายหมิ่นนะครับมาตรา1นึถูกใช้โดยทหารนะครับแล้วก็เหล่าผู้คลั่งเจ้าในการที่จะกดทับเสียงของพลเมืองซึ่งต้องการ สนับสนุนความคิดแบบประชาธิปไตยและการเคลื่อนไหวแบบโปรดิมครา a c ซีหรือแบบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับข้อต่อไปครับกฎหมายนะกฎอายการศึกซึ่งมีอายุร้อยปีเนี่ยนะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่ยังเป็นสมุรนายาสิทธิราชนั้นเมื่อปี1914ถูกใช้มาตลอดแล้วก็กำลังถูกใช้หน้าเวลานี้นะครับแล้วก็การละเมิดสิทธิของพลเมืองไทย รวมถึงการปฏิเสธความยุติธรรมให้กับพลเมืองไทยถ้าวันนี้เกิดขึ้นอย่างโอ้โหนะครับเรียกว่า,าดูเดือดนะครับได้เกิดขึ้นในภาวะที่วันนี้เนี่ยก็มีการใช้สารทหารเข้ามาดำเนินคดีการต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายครับเมื่อได้ฆ่าพลเมืองพลเรือนม,มาเนี่ยหลายครั้ง เมื่อปี 2009- 2 0 1 0แล้วก็ล่าสุดปี2014ที่อักษะเนี่ยเหล่าทหารผู้นำทหารของพระราชาซึ่งอยู่ในอำนาจณนะตอนเวลาเนี้ยโดยได้อำนาจมาจากการรัฐประหารตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะก้าวไปสู่การทำเนิ้โชวศกรรมเหมาเข่งโดยใช้อำนาจของพระราชาเพื่อให้พวกเขานั้นพ้นจากบ่วงกรรมที่พวกเขาทำเอาไว้ขอให้พี่น้องทั้งหลายชาวโลกได้โปรดจับตาอย่างระมัดระวงังอย่างจริงจังเถิด นะครับก็น,นี่เป็นข้อความที่เรานะครับส่งต่อไปให้พี่น้องที่อยู่ในองค์การนะครับ CICC แล้วก็จะยื่นต่อไปให้หมวลสมาชิกแล้วก็วันนั้นก็มีประธานสารญาระหว่างประเทศนะครับประธานซ่องเนี่ยนะครับไปรับทราบด้วยก,ก็เนื้อความจดหมายนี้ก็จะถูกส่งไปยังนะครับท่านผู้มีอำนาจในส่วนต่างๆด้วยรวมทั้งนะครับภาคีสมาชิกของ CICC กว่า2,500องคอ์กรนะครับก็หวังว่าในความจริงเหล่านี้จะได้ไปสู่สายตาโลกสรุปง่ายๆก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากการสั่งฆ่าประชาชนโดยไม่รับโทษเป็นกลุ่ม้อนเดียวกันที่ทํามาตลอดร่วมไม้ร่วมมือกันโดยไปอิงอํานาจของกษัตริย์นะครับโดยใช้ทหารของกษัตริย์ออกมาฆ่าฟันคนที่เห็นต่างจากกรอบความคิดหรือว่าวิถีปฏิบัติและผลประโยชน์ของกลุ่มอํานาจเก่าหรือโอเอสต l บ s ิชเมนนะครับ ทำกันมาเรื่อยๆแล้วคนที่ตัดสินใจว่าจะลงสารรยารณหรือไม่บังเอิญว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งวันนี้มีอำนาจอยู่แล้วาการขึ้นสว่อำนาจครั้งนี้ก็ได้เขียนฆ่าประชาชนก็เป็นหนึ่งในซีรีส์นะทั้งหมดของการฆ่าประชาชนโดยทหารของพระราชาและคนที่จงรักภักดีแล้วก็ให้พระราชานั้นกลับทำการนิรโทษกรรมโดยที่ทั้งหมดก็เป็นการตัดตอนนะครับาการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยของไทย และเป็นการปล้นอำนาจและสิทธิเสรีภาพไปจากพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราแจ้งชาวโลกไปนะครับฐานะที่เป็นตัวแทนลูกชาวบ้านหลานชาวนานะครับเราก็เอาความจริงในส่วนที่ในเมืองไทยพูดกันไม่ได้นะไปปรากฏให้กับชาวโลกด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานเพื่ออธิบายให้เขาเข้าใจว่าจริงๆคนไทยนั้นนะครับต้องการให้มีการลงสถาบันแล้วมันจําเป็นเพราะว่าถูกฆ่ามาแล้วหลายครั้ง แล้วก็ถูกเนื้อโทษกรรมนะครับซึ่งพฤติกรรมฆาตกรรมหมู่นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเนื้อโทษกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่สารอาญาระหว่างประเทศต่อต้านนะครับแล้วก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับไปช่วยจัดการในส่วนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้นะครับเราก็คงจะทํางานกันต่อไปนะครับให้นานาชาติได้รู้ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะหาว,วิธีทางในการที่ร่วมมือ องค์การต่างๆนี้นะครับเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยลงสรยาบันเพื่อวันข้างหน้าจะได้ไม่ฆ่าไม่ฟันกันแบบไม่ยับยั้งชั่งใจอีกในส่วนที่ผ่านมาแล้วนั่นถ้าลงสรยาบันมันก็ไม่เกี่ยวกันก็จะไปข้างหน้าแต่ว่าพี่น้องก็มีความปรารถนาว่ายังไงเสียเนี่ยไอ้ที่ฆ่าไปแล้วนี่ก็ไม่ควรจะให้มันหลุดรอด,ดเฉพาอยิ่งถ้าเกิดมันจะโทษกรรมตัวเองแล้วจะฆ่าประชาชนอีกต่อหน้าเนี่ยเราก็ควรฉาโอากาศนะครับเข้าถึงทาง UN Security Council นะครับ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชา,ชาติแล้วก็หรือจะเข้าไปทาง ICC โดยตรงนะครับไปที่อายการของเขาเพื่อจะให้เขารับเรื่องแล้วก็ดําเนินการกับพวกที่ฆ่าประชาชนอย่างย่ำใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนนี้เป็นความรักและปรารถนาดีจากคณะทํางานของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับการเดินทางต่างๆใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยพวกเราก็ครั้งนี้ไม่ได้ขอบริจาคสมาชิกนะครับ ดําเนินการจัดหากันภายในนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินส่วนตัวกันไปแล้วก็ครั้งนี้เราก็นําเอาองค์การเสรีไทยเข้าไปร่วมรับรู้เหตุการณ์เรียนรู้แล้วก็เตรียมการเพื่อที่ว่านะครับองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นก็จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเพื่อจะผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การลงสมร,รับปฏิญญากรุงโรมเพื่อจะได้มีอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศมาช่วยคุ้มครองพี่น้อง นในกรณีที่จะเกิดการฆาตกรรมหมู่อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนี้นะครับก็โดยรักละปรารถนาดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับพี่น้องข้าราชการบริหารภาคีไทยเพื่อสิริมชนนะครับบอร์ดอำนวยการทุกท่านนะครับพี่อนเนกอาจารย์ชูพงพี่ผุดไซส์นะครับแล้วก็นะครับทางภาคีไทยเอ่อองค์การเสรษไทยเพื่อสิริมชนที่ได้ไปร่วมมาบนเวทีนี้ด้วยกันก็หวังว่าจะเห็นการดําเนินการต่างๆของทุกองคอ์กรนะครับที่จะช่วยเหลือ ไม่ให้ประชาชนถูกเข็นค่าอีกต่อไปในอนาคตนั้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานให้เกิดผลอย่างแท้จริงและพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ